สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์นะครับเขามีจัดกิจกรรมในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมภายในงานกันนะครับงานนี้เขาจะจัดอยู่ตรงบริเวณหน้าห้างนะครับริมถนนตรงนี้นี่เองนะครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆแล้วก็มีจุดให้เรามานั่งถ่ายรูปกันได้นะครับเนี่ยครับก็จะมีเก้าอี้ให้เรามานั่งถ่ายรูปมีจุดสวยๆให้เรานะครับส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับเราก็ประกอบไหว้บูชาพระองค์ท่านได้นะครับตรงจุดนี้งานนี้เขาจะจัดกันตั้งแต่วันที่10ถึง14กุมภาพันธ์นี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับลานฟอร์จูนสตรีทฟอร์จูนทาวน์นะครับตรงบริเวณลานนี้ต้อนรับวันวาเลนไทน์เขาก็จะมีจำหน่ายสินค้ากันนะครับมีขายพวกดอกไม้ต่างๆด้วยนะครับเตรียมต้อนรับวันวาเลนไทน์มีดอกกุหลาบดอกดาวเรืองนะครับดอกกุหลาบที่สวยมากเลยก็คือเขาจะเป็นดอกกุหลาบแห้งนะครับเขาจัดใส่ในกระดาษใส่ในแก้วนะครับเป็นดอกกุหลาบกระดาษส่วนจุดตอนนี้เขาก็จะมีเกี่ยวกับดูดวงนู้นนะครับสำหรับใครที่ว่ายังไม่มีเนื้อคู่ก็มาดูดวงบริเวณจุดนี้ได้นะครับว่าจะพบเนื้อคู่เมื่อไหร่นะครับก็จะมีดูดวงกับตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะมีจำหน่ายอาหารนะครับเป็นอาหารอินเดียด้วยเป็นอาหารอินเดียนะครับก็จะเป็นโรตีมัตตบะนะครับนี่ซาโมซ่าโอ้ดีนะครับมีอาหารอินเดียจำหน่ายอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ด้วยลาดูขนมลาดูโอ้ดีนะครับมีอาหารอินเดียจำหน่ายตรงจุดนี้ด้วยโอเค thank you ขอบคุณครับก็จะเป็นอาหารอินเดียนะครับมาจำหน่ายตรงจุดนี้ด้วยดีจังเลยแล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานช่วงวาเลนไทน์นะครับ10ถึง14กุมภาพันธ์บริเวณลานหน้าห้างฟอร์จูนทาวน์นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ